สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับวันนี้อยู่กับฮอคแฮกเกอร์เดชธรบำรุงเมืองและผมกุมารดำชัยชนะทัศมีครับครับสวัสดีครับคุณฮอคครับนะฮะสวัสดียามดึกนะครับใช่ครับเห็นกุมารดำแล้วก็ทีมงานแบบนี้นะฮะเจอกันมีมวยมันๆ มาฝากกันเหมือนเดิม5ทุ่มนะครับ10นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ในวันจันทร์นะฮะที่11สิงหาคมนะครับหลายคนก็หยุดอยู่บ้านพักผ่อนนะครับในวันเรียกว่าวันก่อนวันแม่แหละใช่ก็คืนนี้เนี่ยส่งเข้าวันแม่เลยใช่นะครับส่งด้วยมวยใช่นะครับคือว่าเป็นของขวัญวันแม่กันละกันพรุ่งนี้ไม่มีมวยทำการแข่งขันนะฮะถูกต้องนะครับแต่วันนี้โอ้โหก่อนวันหยุดต้องบอกว่าจัดได้สะใจมากครับทีมงานจิตเมืองนนท์ครับผมนะฮะแต่พรุ่งนี้ไม่มีมวยแต่ว่าเราก็ยังมีอะไรมาออกให้ชมกันนะครับก็เป็นไฮไลท์จากศึกเกียรติเพชรเมื่อวันศุกร์เลยครับในคู่หลักๆที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ5 ทุ่ม 10 นาทีก็รายการเรามีเหมือนเดิมใช่แล้วนะครับแต่วันนี้ครับจิตเมืองนนท์เรามีมา4 คู่ไหนบ้างครับคุณฮอคแฮกเกอร์ครับ4 คู่ 5 คู่ 6 คู่ 7แล้วครับครบเลยหลักๆ4คู่วันนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าดูเดือดเผ็ดมันนะครับพลิกไปพลิกมาครับไปดูกันที่คู่ที่4ของรายการกันก่อนเลยครับในช่วงแรกนี้เพชรลูกยอดสจวิชิต8ริ้วพบกับเจมศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับครับผมคู่นี้ต่อยกันในพิกัดเนี่ยเป็นพิกัดกินช่างนะครับต่อยกันจริง121แล้วครับแล้วก็ตั้งกินไปที่126ครับต้องบอกว่าเพชรลูกยอดครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับช่วงหลังวันนี้ช่วงเช้านี่ก็มาเกินไปเยอะเหมือนกันครับลดไปถึง2ปอนด์กว่าแล้วครับส่วนเจมศักดิ์นี่พิกัดชอบเลยครับ121ต้องมีมวยใหญ่ในรายการสัก1คู่อ่ะใช่ครับนี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในรายการละ126ปอนด์ครับผมเป็นตัวใหญ่ปล่อยพิกัดสบายๆมาวันนี้ครับลูกยอดสจวิชิต8ริ้วนี่ก็ซ้อมอยู่แรงยาวฉะเชิงเซานะเป็นเด็ก8ริ้วโดยกำเนิดเลยครับครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้ฉลามขาวนะครับที่ต้องเจ็ดสีแหละครับเจ้าฉลามพลันเจ้าฉลามพลันชัยอะไรครับครับส่วนทางหน้าของเจมส์ศักดิ์คนนี้ครับแพ้น็อกโกมินสวรโชตครับที่ราชดำเนินที่นี่เลยนะครับไฟนี้ซ้อมอยู่เกียรติเพชรนะครับครับอยู่แยกเม่งจ่ายนี่เองใช่แล้วนี่สจวิชิตนะมีพี่ทูลครับขึ้นถอดมงคลให้กับเจมส์ศักดิ์ก็ซ้อมอยู่เกียรติเพชรไงครับผมปั้มกับพวกเดอะสตาร์สตาร์บอยอ่ะสองพี่น้องเนี่ยตัวใหญ่ๆมาปั้มเลยครับสำหรับทางด้านของเจมส์ศักดิ์เป็นเด็ก101นะครับเจมศักดิ์ส่วนทางด้านเพชรลูกยอดนี่ฉะเชิงเซาครับกรรมการสินชัยจุลวงศ์ครับเป็นผู้ห้ามมาดูกันตั้งแต่เปิดหัวเลยแล้วกันยกแรกครับลูกนี้เนี่ยน่าพอฟัดพอเหวี่ยงนะเรทเปิดให้เจมศักดิ์ได้เปรียบ19ครับครับชื่อชั้นแล้วก็รูปร่างเนี่ยได้เปรียบวันนี้นายทะเบียนต้องมารอเลยครับคุณครับใช่ครับต้องดูว่าใครจะแจ้งเกิดครับมานั่งรออยู่ข้างล่างแล้วนะใช่เพราะว่าวันนี้แย่งกันเกิดอ่ะเจมศักดิ์นี่อาวุธมวยหลากหลายครับมีศอกมีในครับหน้าในก็ได้ส่วนทางด้านเป็นลูกยอดฝีมือเหมือนกันครับแต่ว่าไฟล่าสุดนี่โอ้โหแฟนมวยหลายๆคนบ่นเหมือนกันนะใช่ครับทำไมเห็นข่าวมันเห็นระเบิดอย่างนั้นแล้วนั่นสิช่วงนี้มวยเห็นข่าวมันเห็นระเบิดหลายคนครับเมื่อวานนี้7สีแหมหลายคนต้องบอกว่าติดตาไปแล้วเจ้าเสมาเพชรครับเจอข่าวเหมือนเจอระเบิดระเบิดบุ้มบั้มครับ4ยกได้นับไปก่อนยกแรกหลังจากนั้นนี่โอ้โหยาวครับสำหรับเสมาเพชรต้องดูวันนี้ครับว่าเพชรลูกยอดครับที่ฟอร์มหลังๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเจอกับเจมศักดิ์ที่ไฟล่าสุดก็แพ้น็อกเหมือนกันครับยังไม่ทำอะไรกันมากครับมวยยกแรกเท่านั้นยังดูชั้นดูเชิงว่าเจ้าเพชรลูกยอดเนี่ยรูปร่างโตขึ้นมาไวทีเดียวครับอยู่ฉะเชิงเซาเป้าผู้พลกิจนะใช่ครับผู้ปล้ำเยอะเลยครับสจวิชิต8ริ้วนะครับมีพวกรุ่งรัตน์นราติกุลนะครับแล้วก็มีพลกิจมียอดสยามพวกนี้ใช่ครับส่วนเจมศักดิ์ก็ไม่ต้องบอกค่ายเกียรติเพชรนี่เยอะครับเยชุนครับดูแลอยู่พีระพงษ์ธีระเดชพงษ์ครับวันนี้สจิตบางนนท์ก็ของโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วครับนะครับทีมงานเนี่ยโอ้โหขนกันมาเพียบเลยเสียอ้วนนี่ดูแลนะครับแต่ว่าก็มีมวยเปลี่ยนไปหลายคนเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังอยู่ถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่ครับคู่เอกเนี่ยอยู่ที่คู่ของสราวุธครับกับทางด้านของเป็นไทยสิงห์ป่าตองทีมงานจัดมวยสนุกๆแบบนี้ก็มีเสียนันเสียเบี้ยวครับช่วงนี้ดังเลยนะเสียเบี้ยวเลยใช่เพราะว่าอะไร แซวกันหน่อยเหรอนะครับหมดยกแรกไปครับยังไม่ออกอาวุธอะไรกันมากครับเราผ่านไปยกแรกครับคู่นี้แฟนมวยก็ขอดูทิศทางลมกันก่อนนะครับผมมาดูยกที่2ครับ
ยกแรกนี่ก็ยังไม่มีเสียงของเซียนมวยร้องเล่นกันครับรับประทานถั่วกันอยู่ครับกินถั่วกันอยู่เอานี่กรรมการเตือนเลยครับว่าทำอะไรกันบ้างสิช้าแล้วก็โดนเลยครับเตือนหน่อยครับคือสมัยนี้เนี่ยถ้านักมวยไม่ออกอาวุธสู้กันนะฮะกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนนะครับเอาละต้องมาดูต้องออกนะครับไปยึกยึกยักยักนี่แฟนมวยจะไม่พอใจครับแหมก็ยังไม่ค่อยออกเป็นลูกยอดเป็นไฟขยับเข้าหาครับปล่อยให้เจ้าเจมสักเนี่ยถอยไปแหมแต่มีหมัดสวนเหมือนกันแกจะถอยกันอย่างเดียวครับตอนนี้แต่ยังว่าอะไรครับสไตล์มวยแบบนี้ครับครับก็ขอดูเชิงก่อนใช่ปกติ2ยกนี่ก็ส่วนใหญ่นะคุณอ๊อกนะเขาก็ดูเชิงกันครับครับนู่นนะครับยก3มาเปิดฉากเดินอย่างเต็มที่ครับอาจจะเฉียวไปเฉียวมาอาวุธหนักๆมีแข้งขวาครับเจมสักขยับไปครับขยับหาอยู่แต่ยังไม่ออกอาวุธสู้เอาเจมสักมีแข้งขวามาเตะคู่ครับเป็นลูกยอดไม่รีบครับกะเก็บแรงไว้สู้ตอนปลายแหมยังพยายามจะหาจังหวะเตะเจาะกันอยู่ชื่อเล่นก็ชื่อปลายเหมือนกันนะจะปลายปลายดีไม่ดีเดี๋ยวรู้เหมือนเจมส์สักนี่โหดเป็นอีกหนึ่งคนครับนักมวยที่ดั้งจมูกนี่โด่งเหลือเกินครับไม่ใช่ฝรั่งนะครับนะฮะเป็นคนร้อยเอ็ดครับคนเกินร้อยแต่จมูกนี่แกเหมือนไม่ทำจมูกมาเลยไม่ได้ทำแต่ต้องมวยทำจมูกนี่อันตรายนะฮะมันหน้าฟันศอกจริงเอ้าแม่จะต่อยหมัดโดนแข้งซ้ายก่อนเลยชิงจังหวะกันอยู่ส่วนใหญ่ครับผู้นี้เป็นลูกยอดเอาแล้วครับเริ่มเปิดเกมแล้วเปิดเกมแล้วจะชนได้ไม่ได้พยายามถีบหาจังหวะเจมส์สักแกก็ยังไม่ค่อยออกครับหมดยกที่2ครับนี่พี่เดียครับมาคุมเลยต้องเรียกว่าเสียเดียแล้วนี่ตอนนี้ต้องเป็นโปรโมเตอร์อยู่ที่จิตเมืองนนท์ด้วยครับครับมาดูยก3ครับยก3ต้องเปิดเกมสู้กันแล้วนะครับต้องเอาหน่อยครับคือไปช้าๆนี่แฟนมวยพูดได้คำเดียวว่าเซ็งอ่ะใช่ครับวัยรุ่นหมด2ยกเกมสักได้เปรียบอยู่ 3-2 ครับครับดูว่าตัวใหญ่กว่าขยับเข้าไปครับเป็นลูกยอดเป็นฝ่ายเดินนะเข็มสักมีแข้งซ้ายสกัดเอาไว้กรรมการสินชัยแกก็พยายามจะเร่งนะครับให้ทั้งมวยทั้งคู่ออกอาวุธขยับขยับเข้ามาเป็นลูกยอดหรือว่าเจมส์สักจะเกิดก่อนครับเอาเตะโอ้ยโอ้โหจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นการออกอาวุธอย่างจริงจริงจังๆครั้งแรกครับทีเดียวจบครับทีเดียวไม่เหลียวแลครับแข้งซ้ายก้านคอครับไม่ทันตั้งตัวครับช้าโอ้โหเต็มข้อแบบนี้เพราะเดียวนะคุณครับเดียวหล่นครับโอ้โหเจมสักแม่นยำครับเอ็ดลูกยอดลงถูกทางหรือเปล่าโอ้โดนเข้าไปเต็มจริงๆครับเป็นจังหวะพลาดเลยครับเป็นลูกยอดเจมสักเกิดก่อนซะแล้ว